เพื่อนๆเคยเบิร์นเอาท์กันไหมครับเรามาลองค้นหาต้นเหตุผ่านการถอดเนื้อหา The Boy and the Heron กัน Mother have a seat The Boy and the Heron ผลงานล่าสุดที่ถูกบ่มเพาะจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงานเป็นนักเขียนการ์ตูนแอนิเมชันราว5ทศวรรษสู่การตั้งคำถามจากการปล่อยวางที่เมื่อถึงเวลาแล้วจะสามารถปล่อยมันไปได้หรือเปล่าหลังจาก The Wind Rises ในปี2013คุณมิยาซากิประกาศวางมือจากการทำแอนิเมชันเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าอยากพักซึ่งมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาเพราะเขาเคยประกาศว่าจะเลิกเนี่ยน่าจะครั้งที่5แล้วแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วจริงๆถ้าว่าตามอายุของเขาแล้วนะเนื่องด้วยวัยเด็กของมิยาซากิเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวของสงครามมาโดยตลอดเพราะงั้นผลงานของเขามักจะมีเรื่องของสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอเช่นเดียวกับผลงานชิ้นนี้ทั้งเรื่องของแม่และครอบครัวได้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านลายเส้นแอนิเมชันอันเป็นเอกลักษณ์ของจิบลิในคอนเซปต์สุดแฟนตาซีเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ลองไปดูกันนะครับซึ่งสำหรับผมมันก็เป็นการจากลาอย่างสวยงามตาม The Boy and the Heron อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนสคริปต์เท่านั้นนะซึ่งถ้าถามว่าลุงมิยาซากิแกปล่อยวางจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่าแกน่าจะปล่อยวางไปตั้งแต่ The Wind Rises แล้วล่ะแต่การที่แกกลับมาทำหนังเรื่องนี้ผมว่าสิ่งที่แกได้ตะกอนความคิดของแกออกมาแล้วแค่อยากจะบอกเล่าให้คนอื่นเหมือนกับหลายๆครั้งที่แกเลิกแล้วก็กลับมาทำใหม่หรือน่าจะคล้ายๆกับอาการเบิร์นเอาท์ก็ได้ซึ่งผมว่าหลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้ก็น่าจะพอเก็ตฟีลกันอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและถ้าเราคิดว่าเรากำลังเจอกับสภาวะเบิร์นเอาท์อยู่รู้สึกขี้เกียจกับเรื่องง่ายๆตลอดเวลาเหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่อยากทำอะไรเลยใส่ใจสิ่งรอบตัวน้อยลงเพราะงั้นเราก็น่าจะต้องการพักหรือการเติมไฟกันอยู่เป็นระยะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่พูดได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลมากๆทั้งสภาพแวดล้อมเอ่ยภาระหน้าที่เอ่ยคนรอบตัวเอ่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดผมเลยคิดว่าถ้าเราสามารถปล่อยวางอะไรก็ตามที่รั้งเราไว้ในสภาวะจมไปกับการทำงานโดยที่เราไม่มีความสุขทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเราก็น่าจะมีสุขภาพจิตการทำงานที่ดีขึ้นอย่างผมก็แค่อยากไปดูหนังสักเรื่องทำกับข้าวกินเองซื้อเสื้อผ้าที่อยากได้ได้จิบกาแฟดีๆสักแก้วในแต่ละวันหยุดก็พอจะช่วยชโลมจิตใจของเราได้ถ้าเพื่อนๆมีวิธีการพักหรือเติมไฟให้ตัวเองแบบไหนก็แชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามช่อง Gmos ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมพักผ่อนและทานข้าวกันด้วยนะครับบ๊ายบาย